ผมไม่เชื่อว่าตาบอดรายการสดนะคะจะเปิดตาให้ดูค่ะครั้งแรกในสื่อตาไม่บอดก็บอกว่าบอดขอให้มันบอดไปเลยสองข้างเลยตาสีดำที่มันไม่มีแววตาถ้าตาบอดจริงนะผมให้ล้านหนึ่งโอเคค่ะเจ็ดไหมคะตอนนี้เจ็ดไหมไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเส้นประสาทอย่างนี้มันไปหมดเลยพี่ว่าภายในค่ำคืนนี้เนี่ยก่อนเคอร์ฟิวเนี่ยแน่นอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าท่านศิริอยากจะให้ส่งใบรับรองแพทย์นี้ไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือจริงๆถ้าเกิดว่าแค่ใบรับรองแพทย์ที่รักษาผมมันไม่พอเนี่ยจะนัดกันไปตักเสียเวลาให้หนึ่งนะเพราะงานยุ่งแต่ว่าจะนัดกันไปโรงพยาบาลไหนที่ท่านศิริเชื่อใจว่าคนนี้เขาตรวจมาแล้วมันชัดเจนว่าพูดแล้วเชื่อแน่ๆว่าบอดจริงไม่บอดจริงเนี่ยไปเจอที่โรงพยาบาลตรวจตรงนั้นเอาสื่อมวลชนไปเลยด้วยก็ได้ท่านก็เตรียมเงินสดใส่กระเป๋าไว้ผมจะได้ไปบริจาคในชื่อท่านก็ได้ในเขตเลือกตั้งท่านเองก็ได้อะไรก็ได้ผมขอให้แค่ประชาชนได้ประโยชน์จากเงินก้อนนี้เขาจะได้รับการเยียวยาบ้างในชีวิตถ้าผมบอดปลอมผมให้คุณศิระ10ล้านเลยคม2564เวลา8นาฬิกาวินิจฉัยว่าเป็นโรคตาขวาบอด blindness right eye นะครับลงชื่อแพทย์หญิงณัฐมนต์ศรีสำราญประทับตาโดยโรงพยาบาลพญาไท1จำกัดนะครับ